สวัสดีครับท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็มาพบปะกันตามปกตินะคะรายการคนเท่าเล่ากฎแห่งกรรมวันนี้นําเรื่องโลกนี้โลกหนาผีสางเทวดาไม่จริงไหมเป็นตอนที่เกา้ามาคุยมาเล่ากันให้ฟังต่อกันจากเมื่อวานนี่ท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็มาฟังท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมรีให้อธิบายกับท่านผู้เขียน อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ท่านเขียนเป็นมสัสการถามในเรื่องกายทิพย์นะคะว่ามีจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังก็เป็นที่เข้าใจว่าท่านก็ยืนยันว่ามีจริงซ้อนอยู่ในกายหยาบของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็บอกว่าอ้าวสามเณรรูปรูป,ร,ปรูปที่ไปเคยไปเที่ยวหลวงพ่อภูมิเรียกมาให้พามัตตาเขาเรียกว่ามัตตา คือสะกดจิตให้ไปเที่ยวที่กรุงเทพที่ที่วัดนั่นแหละค่ะก็ไปเห็นเขาฝรั่งเขาเที่ยวอยู่ในวัดในมีถือคนนั้นถืออะไรถือกล้องถ่ายรูปถืออะไรนี่ก็เห็นก็เล่าเล่า,เล,าเล่าให้ฟังตอนออกมาเนี่ยตอนนี้วันนี้ป้าไก่ก็จะเอาคุยกันในทางที่สมเนรนี้ไปท่องเที่ยวนรกรสวรรค์มานะคะท่าน เจ้าคุณพระเทพรัตนบุรีได้อธิบายกับท่านผู้เขียนบอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อจิตของสัมณเนรเกิดสมาธิด้วยอำนาจของพระคาถานี้แล้วกายทิพหรือจิตวิญญาณของสัมมเนรเนี่ยก็พร้อมที่จะแยกออกจากกายหยาบไปท่องเที่ยวที่ไหน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 ตามคำสั่งของท่านเจ้าคุณได้จิตคนเราเป็นทิพ เป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อจิตเป็นสมาธิก็บริสุทธิ์ผุดผ่องสามารถจะทําอะไรที่อัศจรรย์ได้สาม,มเณรน้อยรูปเนี่ยถอดจิตไปเที่ยวได้เห็นจริงรู้จริงแต่สภาพของนรกสวรรค์นั้นค่ะก็ทางท่านเจ้าคุณพระเทพโมรีพระเทพรัตนโมรีท่านบอกว่าเออสภาพนรกสวรรค์นั้นเข้าใจว่าจิตวิญญาณของสาม,มเณรคงไปไม่ถึงแต่ที่เห็นและเข้าใจ ก็คิดว่าเทพ,พยาดาสร้างภาพไปสามเณรเห็นมากกว่าท่านดูฟังค่ะเพราะสามเณรแยกจิตออกจากร่างได้ด้วยอํานาจสมาธิธรรมดาโดยการนําทางของออท่านเจ้าขุนประเทพซึ่งมีฌานสมาบัติสูงกว่ามีวิปัสนาญาณด้วยผู้ที่จะสามารถถอดจิตไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้โดยตนเองนั้นจะต้องมีฌานสมาบัติแก่ก้า ั้งแต่ขั้นฌานสีขึ้นไปแล้วก็ต้องได้วิปัสนาฌานวิปัสนาญาณด้วยเป็นบุญบารมีถึงจะมีวาสนาไปถึงนรกสวรรค์ได้ด้วยตัวเองแต่สภาพในโลกนี้สามารถไปเห็นที่ไหนที่ไหนได้ด้วยการสะกดจิตแบบธรรมดาทำให้จิตแยกออกจากร่างไปเห็นสภาพที่ถูกต้องแท้จริงในโลกได้หมด ใช้พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แม่นยำแต่ข้อสำคัญม่อยู่ว่าอาจารย์ผู้ควบคุมจะต้องมีอำนาจจิตแก่กล้าได้ฌานสมาบัติขั้นสูงขอยช่วยเหลือถ้าอาจารย์มีฌานสมาบัติอ่อนหรือไม่ได้วิปัสสนาฌานแล้วก็การแยกจิตออกท่องเที่ยวไปได้ไม่ไกลอยู่ในโล,โลกมนุษย์ในตอนนั้นนบางครั้งก็เห็นภาพผิดๆพล,ลาดๆได้ คราวนี้การสะกดจิตหรือมัตตานำเที่ยวเนี่ยทําเป็นหมู่คณะคือสะกดพร้อมๆกันหลายๆคนดีกว่าสะกดคนเดียวเพราะสะกดหลายคนทําให้เราตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่พวกเขาถอดจิตไปเที่ยวมานั้นได้รู้ได้เห็นเหมือนกันถูกต้องตรงกันจริงหรือเปล่าสะกดจิตหลายคนอ่ะไม่ยากเหมือนเหกันนก่นหละเพราะว่าคาถานนโมพุทธายะเข้าไม่นานก็ ตัวก็สั่นเลยสั่นพร้อมกันเลยหลังจากกลับจากท่องเที่ยวแล้วต้องอาบน้ำมนต์ให้ทุกคนนะป้องกันจิตฟั่นเฟือนนะเป็นบ้าเป็นหลังในภายหลังนะท่านเจ้าคุณท่านบอกท่านผู้เขียนเพราะจิตกลับมาแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านผู้เขียนเข้าใจว่าพระคาถานโมพุทธายะพระเจ้าหาพระองค์เนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งจูงใจให้คนที่ถูกสะกดนำจิตเข้าสู่สมาธิเร็วขึ้นด้วยความเชื่อมัน่น พระคาถานี้จะต้องได้รับการปลุกเสกบรรจุพลังจิตให้เป็นสิ่งขลังมีอ,อนุภาพศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นคงจะไม่นำจิตผู้ถูกสะกดให้เข้าสู่สมาธิได้รวดเร็วเช่นนี้สิ่งที่จิตได้ต่องเชื่อไปเห็นว่าไม่ว่านารกสวรรค์หรือในบ้านในเมืองในโลกเราก็คือกายทิพย์นั่นแหละไปรู้ไปเห็นแต่ทางพระพุทธศาสนาไม่ชอบเรียกว่ากายทิพย์หรอก หากเรียกว่าจิตมากกว่าท่านผู้ฟังคะโรคนี้โรคนาพิษสังเทวดาเนี่ยที่คุยมานี่นะก็อ,อย่าเพิ่งเชื่อท่านผู้อ่านเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือกำลังฟังประไก่คุยเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อลองเอาไปคิดเอาไปตรองกันดูนะคะค่ะท่านผู้ฟังอ่าอนนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาเอกในโลกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเป็นครูของเทพยาดาและมนุษย์ทั้งปวงทรงรับสั่งกับพระอานนท์พุทธอุปถาอุปถากว่าบอกว่าดูกรอาน,อนนท์ถ้าวิญญาณจะไม่ก้าวล่วงลงสู่ท้องแม่นามรูปจะพึงเกิดในท้องแม่ได้หรือถ้าเพื่อว่าพูดถึงว่า เกิดเกิดเป็นนามรูปขึ้นมาแล้วปั้นเป็นแขนเป็นขาเป็นหนา้าเป็นตาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าเผื่อวิญ,ญญาณไม่เข้าไปอยู่ค่ะนั้นแล้วก็จะเกิดขึ้นได้หรือเมื่อพระนนทูลตอบบอกว่าไม่ได้พุทธเจ้าค่ะหมายความว่าถ้าวิญ,ญญาณไม่พ่อแม่ผสมกันแล้วเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อไม่มีวิญ,ญญาณเข้าไปสถิตยอยู่ในนามรูปนั้น จะเกิดจากท้องแม่ออกมาได้หรือพระนนท์บอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้ราท่านบุฟังเราจึงกล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนะคะก็นี่แหละในบรรดาผู้ปฏิพฤติปฏิบัติธรำสมาธิตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลุกซึ่งเนี่ย ต้องปฏิบัติอย่างลึกซึ้งจริงๆเชื่อกันว่าชีวิตของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีกายแบ่งออกเป็นสองกายด้วยกันกายเนื้ออย่างหนึง่งกายเนื้อ,อกายหยาบกายเนื้อได้แก่กายภายนอกที่เราเรียกว่าสังขารนี่แหละท่านผู้ฟังอีกกายหนึ่งเรียกว่ากายทิพซ้อนอยู่ข้างในเป็นวิญญ,ญาณจิตที่ละเอียดอ่อนมากเลยท่านผู้ฟัง เห็นได้โดยตาเนื้อไม่ได้ก็เป็นนามธรรมก็เรียกกันนามธรรมเพราะวิญญาณจิตเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเกิดรูปวิญญาณจิตจึงเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งให้กายเนื้อประกอบกรรมทำดีทำชั่วใดปราถนาเป็นผู้รู้รับผมแห่งกรรมนั้นทั้งทั้งที่ตนได้สั่งให้กระทำนะคะวิญญาณจิตนะจิตวิญญาณเราเนี่ยบังคับให้รูปทำนะเป็นผู้บังคับบัญชานะ กายหยาบเนี่ยทำอย่างงุนอย่างนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายสําเร็จด้วยจิตไงเราจะไม่อธิบายรายละเอียดว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปได้อย่างไรเพราะในพระไตรปิฎกในวิสุทธิทมรรคก็ดีในอภิธรรมก็ดีให้รายละเอียดไว้อย่างถี่ถ้วนแล้วท่านผู้ที่สนใจว่าพระบรมศาสดาเป็นเอกยังไง <c oughs> ก็อาจจะค้นคว้าได้ตัวเองเราจะกล่าวถึงความเชื่อว่ามีมาช้านาน,านจนถึงกับว่า ผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิถึงขั้นแล้วสามารถแยกกายทิพย์ออกจากกายเนื้อได้ท่านเรียกว่าการแยกรูปแยกนามออกจากกันอย่างที่เรียกว่าถอดกายทิพย์นั่นแหละอันเป็นจุดประสงค์ของเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยฟังคุณไทยดำอธิบายท่านผู้ฟังค่ะด้วยความสนใจเป็นพิเศษเมื่อทราบว่าท่านผู้ใดปฏิบัติธรรมถึงขั้นถอดกายทิพย์ได้ก็มักจะไปติดต่อสอบถามขอความรู้ ไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าหรือในเมืองไม่ว่าจะเป็นคา,า,ารวาสวิสัยจึงขอนําเอาคําบอกเล่าของท่านที่ถอดกายทิพย์ได้สักสองสาท่านมาเล่าให้ฟังไม่สามารถจะบอกนามหรือสถานที่อยู่ได้นะคะเราก็มาฟังกันเพราะโดยปกติแล้วเป็นความรู้เฉพาะตัวนะไม่ค่อยมีใครอวดกันหรอกท่านหนึ่งอยู่ทางเหนือเราเนี่ยท่านฟัง ก่อนพบคุณไทยดำทา่านผูเขียนก่อนพบก็ได้ทราบว่าได้ปฏิบัติทางธรรมสำเร็จธรรมกายในระยะสิบกว่าปีไม่ใช่สิกว่าปีขณะนี้นะในะะในระยะก่อนนู้นนะท่านผู้ฟังสิบกว่าปีก่อนนู้นชอบถอดกายทิปขึ้นไปท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆชอบไปมากก็คือสวรรค์ไปพบว่าวิมานของตนเองและนางฟ้าของตนห้าร้อตนตนมีนางฟ้าคอยอยู่ ตายจากโรคมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะได้ไปอยู่บนวิมานนั้นท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อถอดกายที่บอกไปครั้งแรกแรกนั้นวิมานที่ว่านี่เป็นเพียงบ้านไม้ธรรมดาต่อมาทําความเพียรสร้างกุศลบาร,รมีมากขึ้นมากขึ้นจึงได้เปลี่ยนเป็นวิมานบ้านไม้ธรรมดากลายเป็นวิมานเพราะได้ปฏิบัติธรรมมีกุศลบาร,รมีมากขึ้นมากขึ้น ฉะนั้นการถอดกายทีพยของท่านผู้นี้ไปแต่ละครั้งต้องทิ้งร่างคือกายเนื้อไปคราวละสองสาวันห้ามลูกเมียพี่น้องคนใดคนหนึ่งแตะต้องกายเนื้อนะอะถ้าเผื่อตนเป็นมาแตะกายเนื้อของตนตอนที่ตนเข้าสมาธิอยู่สร้างความวิตกกังวลใ้แก่คนในครอบครัวไม่น้อยแต่เมื่อไปบ่อยๆก็พากันชินอ่าก็ถามท่านผูเสียถามว่าทําอย่างไรจึงถอดกายทิพย์ออกไปได้ ท่านนั้นตอบบอกว่ากายทิพย์ออกไปครั้งแรกไม่รู้ตัวนั่งปฏิบัติสมาธิจิตสงบแน่วนิ่งดีแล้วมันก็วูบออกไปเองเมื่อน,นึกจะกลับเข้ากายเนื้อเพียงนึกกลับมันก็กลับมาเองในครั้งหลังๆเข้าจนกระทั่งชำนานพอกำหนดจิตแน่วนิ่งอธิษฐานว่าจะไปทางไหนก็ไปชากายทิพย์ก็วูบออกไปอ่าก็มีถามท่านบุคคถามว่ารู้หรือไม่ว่ากายทิพย์ออกจากกายเนื้อทางไหน ท่านตอบว่าแรกๆก,ก็ไม่รู้มันการมันออกไปทางไหนแต่ต่อมามาสังเกตเห็นสายใยเล็กๆอยู่ที่ช่องจมูกเชื่อมโยงกับกายทิพย์เวลากายทิพย์ไปไกลๆถึงไหนสายใยนั่นก็ยาวตามไปตลอดจึงชื่อว่ากายทิพย์ออกไปทางจมูกนี่มีผู้ถามวาว่าตอนที่กายทิพย์จะออกไปนั้นวารจิตเป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนท่านก็ตอบ ตอบบอกว่าอธิบายไม่ถูกเพราะไม่เคยเรียนด้านปริยัติแต่ก็ทำได้ซึ่งพบแบบนี้หลายท่านด้วยกันนะท่านผูฟังค่ะนี่ราคาท่านผูฟังอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะสาวอยู่กับคุณยายนะถอดใกล้ทิพย์ได้เนาะท่านสอนการทําสมาธิให้ทราบว่าเป็นแบบยุบหนอพองหนอเพราะคุณยายท่านบอกว่าท่านปฏิบัติได้ถึงฌานสิบหก านฟังค่ะสตรีสาวพวนี้ถือศีลกินเจนะเข้านั่งสมาธิวันละสามครั้งไม่เคยขาดเป็นเวลาถึงแปดปีติดต่อกันนะคะท่านผู้เธอเล่าบอกว่าเมื่อสองสามปีมานี้ปรากฏว่ามีเทพชั้นผู้ใหญ่บ้างหลงพระหลวงปูป่บ้างหลวงพ่อบ้างมาปรากฏในนิมิตที่เธอนั่งสมาธิสอนให้เธอปฏิบัติสมาธิให้ถูกทางซึ่งได้ผลดีมากทําให้มีฌานก็เรียกมียานรู้ล่วงหน้าแปลกๆเสมอ แล้วสิ่งที่เธอทักกับใครไปมักจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริงๆไม่ผิดพลาดครั้งหนึ่งเพื่อนหญ,ญิงของเธอนับถือคริสมาชวนเข้าคริสด้วยกันโดยรับรองว่าถ้าเธอยอมเข้าคริสจะพาเธอไปต่างประเทศให้เรียนต่อด้วยต่อมาขณะนั่งสมาธิพระเยซูก็มาปรากฏในนิมิตลักษณะของพระเยซูเธอว่านุ่มนวลทรงมีเมตตามากท่านทรงชวนเธอไปอยู่ด้วย จะบอกบอกว่าสาวกของพระองค์ตอนนี้ไม่ดีเลยชอบไปโจมตีศาสนาอื่นซึ่งที่จริงเป็นอันเดียวกันนั่นแหละศาสนาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็ก็คือศาสนาเดียวกันนั่นแหละตอนนั้นเธอคิดว่าจะไปอยู่กับพระองค์เพราะเห็นว่าทรงเมตตามมากก็เกิดมีหลวงพ่อแก่แก่แทรกเข้ามาในสนิมิตในฝันบอกว่าอย่าไปนะของตนดีอยู่แล้วไม่ควรละทิ้งของดีไป เธอเล่าถึงกายทิพย์บอกว่าขณะนั่งสมาธิกายทิพย์กย็กวูบออกไปหันมาดูกายเนื้อเห็นนั่งอยู่ที่เดิมนี่เป็นครั้งแรกที่กายทิพย์ออกไปแล้วในชั้นหลังๆเพียงแต่อธิษฐานว่าจะไปไหนวางจิตห้สงบนิ่งก็ไปได้ทันทีเล่าถึงว่าสวรรค์สิบหกชั้นไปมาทุกชั้นไปบ่อยๆก็เป็นอย่างเก่าไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเบื่อไม่ไปอีกท่านผู้ฟังคะที่เธอชอบไปมากก็คือเมืองพญนนานาค เพราะนาคเป็นรูปคนที่เป็นคนนั่นน่ะมีทั้งชายทั้งหญิงมีความสวยงามมากเลยท่านผู้ฟังอเธอพบพระพุทธรูปทองคําสุกระสามองค์และทั่วบริเวณสะอาดสวยงามมากเมืองพญานาคพวกนาคผู้หญิงสวยๆเอาน้ำม,มาให้เอาผลามาไม้แปลกๆมาให้กิน ซึ่งมีรถอร่อยชุ่มชื่นและปล่อยให้เธอนั่งปฏิบัติทำสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปทองกรคมได้ตามลำพังไม่มีใครมารบกวนเธอเลยนะคะโอ้ท่านผู้ฟังคะเล่าเพลินอ่ะเพลิน,นเวลาจะหมดแล้วะ่ะวันนี้เอาไปตามไปบบตามไปฟังกันวันพรุ่งนี้นะไปเมืองพญานาคใต้บรนดาลน,นะนะไปพบไปเห็นอะไรมาบ้างติดตามฟังกันพรุ่งนี้ดีไหมอ่าวันนี้มันเวลาหมดแล้วอะ ไก่เราไม่ได้นะคะติดตามฟังกันต่อไปนะคะวัสดีค่ะ